ังหวัดปทุมธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2567ณวัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่20กรกฎาคม2567เมื่อเวลา 18:00 น.นายภาสกรบุญยรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้นายพงศธรกาญจนกิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาและเข้าพรรษามีพระราชวรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดโบสถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้สาธิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากด้านนายพานุพลสุขสว่างประชาชนชาวตำบลสามโคกที่มาร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฆบูชากล่าวว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่กระผมและครอบครัวได้มาร่วมทำบุญที่วัดโบสถ์และร่วมเวียนเทียนหลังจากเวียนเทียนเสร็จสิ้นแล้วได้เข้ากราบขอพรหลวงพ่อเหลือขอพรสมเด็จโตพรมรังสีองค์ใหญ่และหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการมาทำบุญในครั้งนี้รู้สึกสบายใจที่ได้พาครอบครัวมาร่วมทำบุญและได้ชมความงามของวัดโบสถ์และจะนำความงามไปบอกต่อให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดโบสถ์ในครั้งต่อๆไปสารัตน์แก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี